ไม่เหมือนปกติฮะฉันขอโทษนะกำลังจะบอกว่าเอ๊ะรอบนี้เราจะต้องพาแมวกลับบ้านนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าช่อง Dreamaker Channel ช่องคนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเอง ทำไมแมวกล่องสยองขวัญของเรารอบนี้โผล่มาเนี่ยมันขึ้นเป็นลูกตานะเราไปดูกันว่าลูกตานั้นหมายความว่าอะไรแล้วมันบอกว่าฉันขอโทษฉันขอโทษนะมันพูดซ้ำๆนะฉันเหนื่อยกับทุกอย่างแล้วอ่ะทุกอย่างเลยแต่ไม่ใช่เพราะเธอนะบางทีอ่ะฉันอาจจะเป็นคนที่ไม่สมควรจะได้รับไม่ควรจะได้ความหวังอะไรทั้งนั้นนายเป็นคนพิเศษนะฉลาดแล้วก็มีความสามารถแล้วก็ไม่ต้องพึ่งพาใครนายสามารถประกายเจิดจรัสได้เมื่อเทียบกับฉันแล้วอ่ะฉันมันบ้าที่สุดเลยโง่จริงฉันมันไร้ค่าแต่พอมันเข้ามาหาฉันเจ้าสิ่งนั้นมันไม่ได้บอกว่ามันต้องการฉันหรือเปล่านะแต่มันน่ะจำเป็นต้องมีฉันนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ฉันก็ต้องการมันตลอดมาต้องการอย่างมากเลยอ่ะจำเป็นไม่มีอะไรที่ฉันจะให้กับใครที่ไม่สำคัญแต่ว่าพวกเขาต้องการฉันเดเหรอจะอิดหรือเดก็ไม่แน่ใจนะจะตัวเดียวหรือหลายตัวกันแน่นายกำลังเดินไปใช่สิกำลังเดินไปมันรู้สึกเหมือนกับเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราอยากจะออกไปที่โลกภายนอกนั่นแหละแล้วนายก็ดีใจสินะที่นายได้ออกไปอ่ะวันนี้อากาศดีมากเลยสมบูรณ์แบบเป็นสัญญาณที่ดีสินะบางทีวันนี้โชคอาจจะเข้าข้างเราแล้วล่ะเราก็ค่อยๆไปนะจะมีอะไรที่เกิดขึ้นได้ล่ะเราควรจะไปที่ไหนหรือแม้กระทั่งว่าจะไปเจอใครในส่วนลึกของจิตใจอ่ะเราคิดถึงมันนะคิดถึงแมวเหมียวโอ้ยนั่นมันอะไรอ่ะความสงสัยพาเราไปเบื้องหน้านะในทางที่โดดเดี่ยวดายตรงตรอกนั้นแสงสว่างลอดลงมาได้แค่เพียงนิดเดียวเท่านั้นแหละเรารวบรวมความกล้านะเพราะว่าเรามันขี้ขลาดแล้วก็เดินผ่านไปผ่านเศษหินเศษดินไปเมียวกลับมาแล้วเหรอในที่สุดเราก็ได้ยินเสียงที่ฟังดูอบอุ่นนะออกมาจากตรอกนั้นที่ปลายทางของตรอกนั้นนะเป็นกล่องกระดาษใบใหญ่เจ้าเมียวเอ๊ะก็ไม่แปลกนี่เราเจอกันบ่อยแล้วไม่ใช่เหรอเมียวสวัสดีอีกครั้งหนึ่งเป็นแมวที่หน้าตาสดใสนะขนมันดำเลยแล้วก็แบบตาสว่างสดใสด้วยมันคลืบคลานออกมาด้านหน้านะ
เมียวเอ๊ะเอ๊ะน่ารักมากเลยอ่ะไม่ใช่นายไม่ได้น่ารักนายดูคุ้นมากต่างหากล่ะใช่ไหมเราเจอกันแล้วหรือเปล่านะใช่แล้วเราเจอกันไม่รู้กี่ครั้งแล้วล่ะถ้างั้นเจ้าแมวเนี่ยจริงๆมันก็เหมือนแมวดำธรรมดาทั่วไปนี่นะแต่ว่าตัวเนี้ยน่ารักจริงอ่ะดูสิมันมองแล้วมันก็สบตาเราตาแป๋วเลยอ่ะไม่เหมือนกับแมวที่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยแล้วมันก็นั่งอย่างใจเย็นนะมันรอให้เราเข้าไปหางั้นเหรอเฮ้ยทำไมมันกลับมาจุดตรงนี้แบบเหมือนแปลกๆนะโอเคซึ่งครั้งที่แล้วเราไม่ได้พากลับบ้านนะคราวนี้เราพากลับบ้านแล้วกันนะลองดูเจ้าเหมียวฉันคุ้นหน้านายมากเลยเราพากลับบ้านดีกว่าเหมียวรอบนี้นายจะพาเรากลับบ้านจริงเหรอจริงสิทำไมล่ะทำไมจะไม่กลับบ้านกันล่ะถ้างั้นตกลงโอเคนะแล้วตรงนี้มันสกิปได้แสดงว่าเหมือนเดิมทำไมมันอยู่ดีๆมันก็แปลกกว่าปกตินะตอนเริ่มเราก็กลับมาที่บ้านนะคราวนี้เรามาดูซิว่าทำอะไรได้บ้างเราเล่นกับแมวได้ไหมเราเคยลูบหัวมันแล้วเคยให้อาหารมันแล้วแต่ยังให้ไม่ครบนะเราก็เคยเล่นกับมันด้วยอาบน้ำเคยแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองให้อาหารไอ้ก้อนพิศวงนั่นนะเจ้าเหมียวมันดูหิวนะเราจะให้อะไรดีล่ะเราให้อาหารชวนสงสัยนั่นดีกว่านายชอบกลิ่นนี้เหรอถ้างั้นเราเอาให้นายดีกว่ามันถูกแล้วเหรอที่จะเอาเจ้าสิ่งนี้ให้มันกินน่ะเหมียวอยากกินมากเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็นายอยากกินฉันก็ไม่ขัดประสงค์นายแล้วล่ะเราเปิดกล่องออกมาและโอ้โหอีโอ้อะไรเขียวๆมาเนี่ยโอ้โหแทบจะโยนทิ้งไม่ทันเลยอ่ะปรากฏว่ากลิ่นมันรุนแรงมากอ่ะขมคอเลยเมียวไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะยังจะให้มันอีกเหรอก็ปล่อยมันกระโดดมากินเองก็ได้โอ้โหมันเป็นสิ่งที่แบบเป็นพิษมากเลยนะเนี่ยเปิดฝามาแล้วแบบสีเขียวเลยไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรอ่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยมันแบบทุกอย่างมันดูเหมือนแบบถูกบดเข้าด้วยกันนะกลายเป็นก้อนๆอ่ะเอ๊ะมันแปลกมากเลยนะดูแล้วชวนฉงนสงสัยว่ามันคืออะไรมีรูปร่างของสิ่งของหลายอย่างปนกันไปและหลายขนาดด้วยแล้วก็มีเท็กเจอร์ที่แตกต่างกันไปหลายแบบไม่ใช่สีนะเพราะว่ามันเป็นสีเดียวกันหมดแต่มันก็ยังดูแบบมีแบบเป็นเฉดเป็นอะไรแล้วก็ยังดูมีอะไรเขียวๆเละๆเคลือบอยู่ด้านบนด้วยนะโอ้โหฉันต้องเวฟมันหน่อยไหมเนี่ยไม่รู้เลยว่าเวฟแล้วมันจะได้หรือเปล่าโอ้โหอะไรที่โดนมันเนี่ยฉันจะทิ้งให้หมดเลยช้อนเชิญนู่นนี่นั่นโอ้โหเราเอามือไปถูสบู่นะถูน้ำร้อนแต่สุดท้ายเราก็ตัดสินใจเอามันโยนเข้าไปในไมโครเวฟนะถ้าอุ่นมันแล้วกลิ่นมันจะแรงไหมนะไม่อยากจะเสี่ยงเลยแต่ว่าก็อุ่นมันนะเพราะว่าเจ้าแมวมันรออยู่เมียวรออยู่เจ้าแมวตื่นเต้นมากเลยอ่ะที่จะได้กินเจ้าสิ่งนั้นมันดมแล้วก็แบบน้ำลายไหลเลยเราปิดตู้เย็นนะโอ้โหหมดความอยากอาหารเลยเจอเจ้าสิ่งนี้เข้าไป
เราไปที่ห้องน้ำแล้วก็ล้างมือโอ้โหล้างนานเลยล้างเป็นชั่วโมงเลยจนกระทั่งเฮ้ยไอ้แมวมึงกินอะไรกินเสร็จแล้วเอือกไอ้แมวทำไมเหมือนโอ้โอ้ยรู้สึกเจ็บที่เท้าอ่ะโดนอะไรเหรอเนี่ยข้างล่างที่ปลายถุงเท้านั่นน่ะมันมีรอยเลือดอ่ะเอ๊ะสีมันไม่ใช่เลือดมั้งมันอาจจะเป็นซอสมะเขือเทศก็ได้อ่ะแล้วมันก็ค่อยๆไหลผ่านถุงเท้าออกมานะนี่ฉันเลือดไหลเหรอเป็นไปได้ไงอ่ะมันไม่ใช่ซอสมะเขือเทศใช่ไหมเราก็เลยถอดถุงเท้ามาดูนะมีแผลหรือเปล่าฮะเฮ้ยนิ้วฉันหายไปไหนนิ้วกลางหายไปเฉยๆเลยอ่ะเหลือแต่ตอแล้วเลือดก็ไหลออกมาเฮ้ยซอสมะเขือเทศก็ไหลออกมาเราถอยหลังไปแบบตกใจมากเลยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยต้องโทรศัพท์แล้วช่วยด้วย911ต้องเรียก911โอ้ตำรวจหรือพยาบาลหรืออะไรก็ได้แล้วโทรศัพท์ของฉันล่ะเอออะอะไรกันเนี่ยลิ้นของฉันเกิดอะไรขึ้นอะพูดไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยมันกินอันนั้นแล้วมันมาโดนเราได้ไงอะโอ้โหเรามองไปดูว่าแมวมันกินอะไรมันกินอะไรเขียวๆอยู่แต่ว่ามันเจ็บมากเลยไม่รู้ว่ามันกินอะไรแต่ฉันเจ็บเราก็ไม่อยากจะไปนั่งใส่ใจมันเพราะว่าเลือดกำลังไหลออกมาจากทางปากเราเลือดที่เหมือนซอสมะเขือเทศนั่นมันไหลออกมานี่มันโอ้โหแล้วดูสิพอเรามองใกล้ๆที่ในปากของแมวอ่ะมันดูคุ้นเคยมากมันก็คือมันเหมือนกับลิ้นเหรอมันกำลังกินลิ้นเมียวอร่อยมากเลยก่อนที่เราจะคิดอะไรต่อไปแมวมันก็จุ่มหน้าลงไปในเขียวๆอีกมันเคี้ยวโอ้โหไอ้กล่องนี้เชื่อมต่อกับเราเหรอโอ้โหเราล้มลงไปแล้วก็ลูบไปที่ลำตัวตรงท้องเราปรากฏว่าซอสมะเขือเทศไหลออกมาฉันไม่ไหวแล้วอะไรสักอย่างหนึ่งในตัวฉันโดนมันรู้สึกเหมือนโอ้ไม่สำคัญแล้วล่ะฉันมันหายไปแล้วมันโดนกินไปแล้วโอ้เจ็บมากเลยเจ็บจริงๆโอ้หยุดเถอะเราพยายามจะบอกเจ้าแมวตัวนั้นว่าหยุดเถอะเราพยายามจะหยุดมันแต่ตาเราเบลอไปหมดไม่มีความพยายามจะทำอะไรต่อแล้วเจ็บมากด้วยตาของฉันเรานั่งลงนอนลงซอสมะเขือเทศไหลท่วมไปทั่วเลยทั้งเท้าทั้งปากทั้งลูกตาเราและเครื่องในเรารู้สึกได้เลยว่าชีวิตกำลังจบลงช่างมันเถอะถ้าไม่เจ็บไปมากกว่านี้ก็โอเคแล้วล่ะไอ้แมวนั่นมันค่อยๆกินลูกตาเข้าไปนะแล้วก็ให้เวลาเราค่อยๆที่จะตายไปฉากจบที่10 You are what you eat กินอะไรก็ได้อย่างนั้นตึ้งตึ้งโอ้โหน่ากลัวจัดไอ้กล่องนั้นมันเป็นเกี่ยวกับเราได้ไงวะ
คนะเราไว้มาเจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาก่อน